3สิ่งที่ควรทำหลังจากออกกำลังกายทันทีนะครับที่ทำให้เราสามารถเพิ่มกล้ามได้เร็วที่สุดเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายทันทีนะครับนั่นแหละครับคือเวลาทองของร่างกายของเรามากๆเลยครับหลายๆคนนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นใช่ไหมหลังจากออกกำลังกายว่าฉันไม่กินข้าวก็ได้ฉันออกกำลังกายเสร็จแล้วฉันก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วนะครับหลังจากออกกำลังกายทันทีเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือ3สิ่งนี้เลยนะครับผมจะเรียงลําดับตั้งแต่ความสําคัญที่สําคัญที่สุดไป1จนถึง3ว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเรียงกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับสิ่งที่ควรทําหลังจากออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะการยกเวทเทรนนิ่งนั่นก็คือการยืดกล้ามเนื้อนั่นเองครับผมซึ่งการยืดกล้ามเนื้อนะครับเขาเรียกว่า static stretching นั่นเองครับผมซึ่งการ movement น่ะผมไม่แนะนำให้ทำหลังจากออกกำลังกายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำแบบ movement หรือว่าจะเป็นพวกแบบ dynamic stretching นะครับมันควรที่จะทำก่อนออกกำลังกายแต่หลังจากออกกำลังกายควรจะเป็น static stretching นะครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างนั่นเองครับทำไมเราต้องทำแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างนะครับเพราะว่าเวลาที่เรายกเวทเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อของเรานะครับเกิดการหดตัวและเกร็งตัวค้างอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับหลายคนนะครับอาจจะเคยมีอาการอย่างนี้คืออาการที่ตึงหลังจากออกกำลังกายไม่ว่าจะวันพรุ่งนี้ผ่านไปนะครับกล้ามเนื้อก็ยังตึงอยู่ดีหรือปีต่อไปนะครับก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็ยังตึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากออกกำลังกายนะครับเราควรที่จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับผลกระทบที่ตามมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการตึงของกล้ามเนื้อนะครับแต่ก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับสมมติว่าเราเองเนี่ยเล่นไบเซปเคิร์ลนะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะมีการตึงถูกไหมถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปเล่นกล้ามเนื้อทริเซปเนี่ยถ้าเกิดว่าไบเซปเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าของร่างกายของเราเนี่ยยังตึงการที่เล่นกล้ามเนื้อทริเซปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้น้อยลงหรือประสิทธิภาพของทริเซปเนี่ยทำงานได้น้อยลงนั่นเองครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราสามารถเห็นและพบเจอได้บ่อยๆนะครับผู้ชายนะครับจะชอบเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกถูกไหมครับผมเวลาที่เราเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่ยืดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่ไปเล่นกล้ามเนื้อหลังในวันต่อไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยยังรู้สึกถึงกล้ามเนื้อหน้าอกอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยของเรามันยังตึงอยู่นั่นเองครับทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเล่นหลังเนี่ยเราก็จะไปรู้สึกว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อหน้าอกของเราเนี่ยก็ยังตึงอยู่บางทีอาจจะรู้สึกกล้ามเนื้อหน้าอกมากกว่ากล้ามเนื้อหลังนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับหลังจากออกกำลังกายนะครับผมอันดับที่2นะครับที่ควรทำนะครับคือทานเวโปรตีนนั่นเองครับผมซึ่งเวโปรตีนนะครับจะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราได้เร็วที่สุดนั่นเองครับมันจะมีงานวิจัยนะครับว่าการที่กินโปรตีนหลังจากออกกำลังกายทันทีโดยเฉพาะเวโปรตีนนะครับสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างเร็วกว่าคนที่ไม่กินนั่นเองครับผมซึ่งเวโปรตีนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับจะต่างจากเนื้อสัตว์ตรงที่เวลาที่เราทานเนื้อสัตว์นะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ย่อยจากเนื้อสัตว์มาเป็นโปรตีนจากโปรตีนก็จะเป็นกรดอะมิโนนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินเวโปรตีนหลังจากออกกำลังกายทันทีนะครับร่างกายของเราจะต้องได้รับโปรตีนทันทีหรือเร็วที่สุดนั่นเองครับซึ่งเวโปรตีนเนี่ยก็จะตอบโจทย์ของเรามากเลยครับผมซึ่งเวโปรตีนที่ฮัททานเป็นประจำนะครับก็จะเป็นปั๊มอัพเวโปรตีนนั่นเองครับตัวนี้นะครับฮัททานเป็นประจำในทุกๆวันนะครับหลังจากที่ฮัทออกกำลังกายเสร็จทันทีนะครับทำไมฮัทถึงเลือกตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมฮัทไม่กินยี่ห้ออื่นเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเวแบบไอโซเลต 100% นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะมีตัวช่วยแฟตเบิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลเคนาทีน CLA BCAA นะครับผมที่ช่วยในการรักษากล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนของฮัทเนี่ยฮัทก็จะต้องไปกินแบบแฟตเบิร์นแยกไปกินแฟตเบิร์นก่อนออกกำลังกายกินเวโปรตีนหลังจากออกกำลังกายอย่างเงี้ยก่อนออกกำลังกายเนี่ยบางทีเราก็ลืมเอาแฟตเบิร์นตัวแยกของเรามาอย่างเงี้ยทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือช่วยในการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันลดลงนั่นเองครับซึ่งตัวเนี้ยมันมีทุกอย่างอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยและที่สำคัญนะครับมันเป็นซองเป็นลักษณะนี้ซึ่งเวลาที่เราไปข้างนอกหรือว่าไปยิมนะครับเราสามารถที่จะพกพาไปที่ไหนก็ได้มันก็จะสะดวกมากๆเลยครับไม่ต้องมานั่งตวงไม่ต้องมานั่งตักแยกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายและได้รับโปรตีนอย่างครบถ้วนนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจสั่งซื้อปั๊มอัพเวโปรตีนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรสมันม่วงและน้ำมะพร้าวนะครับผมสามารถแอดไปได้ที่ LINE แอดปั๊มอัพนะครับผมแอดไปได้ตามนี้เลยนะครับผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะนะครับผมไปลองทานกันดูนะครับลำดับที่3นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับคือการทานอาหารหลังจากที่เราออกกำลังกายไปแล้วประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่เราควรที่จะได้รับนะครับก็คือโปรตีนนะครับผมโปรตีนที่ผมจะแนะนำให้ทานหลังจากออกกำลังกายนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าครับเป็นเวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นอกไก่สันในไก่หมูก็ได้แต่ว่าต้องเป็นหมูไม่ติดมันนะหรือว่าเลือกที่แบบไขมันให้น้อยที่สุดครับเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับผมจะเป็นเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้ออะไรก็ได้สิ่งเ
านี้นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยดูแน่นขึ้นแล้วก็เต็มขึ้นนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้ไหมจริงๆก็สามารถทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าปลาแซลมอนอะไรแบบนี้สามารถทานได้หมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกทานเนื้อสัตว์นั่นเองครับมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวแน่นกว่ารู้สึกฟูลฟิลกว่านั่นเองครับและอีกอย่างนึงนะครับสำคัญไม่แพ้กันเลยคือคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่อยากที่จะเพิ่มกล้ามนะครับจะชอบเลี่ยนคาร์โบไฮเดรตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าเราไม่ควรที่จะทานคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเพิ่มกล้ามแบบลีนๆต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญที่สุดในร่างกายเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะย่อยเก็บเป็นไกลโคเจนแล้วก็เก็บในกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับเวลาที่คุณกินข้าวเข้ามาในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นพวกขนมปังหรือว่าจะเป็นพวกน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยกินเข้ามาในร่างกายเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยดูเต็มขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ให้ดูเต็มขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นสารอาหารหลักที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยเจริญเติบโตนั่นเองครับคาร์โบไฮเดรตที่ฮัทแนะนำให้กินหลังจากออกกำลังกายนะครับก็จะเป็น GI ค่อนข้างกลางไปถึงสูงนั่นเองครับ GI กลางก็คือพวกข้าวขาวขนมปังขาวกล้วยอะไรแบบนี้ครับที่สามารถที่จะทานได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้ทาน GI ต่ำสักเท่าไหร่นะครับเช่นข้าวกล้องหรือว่าจะเป็นพวกข้าวโอ๊ตแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าหลังจากออกกำลังกายเสร็จทันทีนะครับเราต้องการน้ำตาลเข้ามาสู่ในร่างกายให้เร็วที่สุดนะครับมันเหมือนกับการที่เราต้องการเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนมันทำให้ดูดซึมได้ง่ายเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถรับโปรตีนให้ได้เร็วที่สุดซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเราควรที่จะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมง่ายเพื่อให้เข้าร่างกายได้เร็วที่สุดนั่นเองครับผมสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำครบ3สิ่งนี้นะครับคุณสามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นแน่นอนครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีเป้าหมายว่าอยากที่จะเพิ่มกล้ามอยู่นะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มกล้ามได้สักทีนะครับผมแนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาเราได้ที่ Fit Design Fitness สาขาอารีนะครับผมซึ่ง Fit Design Fitness ของเรานะครับก็จะเป็น Private Gym หรือว่ายิมส่วนตัวนั่นเองครับผมทางเรานะครับก็จะมีเทรนเนอร์ที่คอยให้คำปรึกษากับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายท่าออกกำลังกายนะครับที่เหมาะสมกับคุณนะครับผมหรือว่าจะเป็นโภชนาการที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับและที่สำคัญนะครับที่นี่จะไม่วุ่นวายกับใครด้วยครับผมจะมีแค่คุณกับเทรนเนอร์ของคุณนะครับในตลอดระยะเวลาที่เราเทรนนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมแนะนำว่าให้เขามาทดลองเทรนได้ฟรี1ครั้งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับและทางเรานะครับก็ยังรับบัตรเครดิตนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นผ่อน 0% ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีเป้าหมายว่าปีนี้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองหรือว่าอยากเพิ่มกล้ามเนื้อให้สวยนะครับผมแนะนำเข้ามาเลยครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่ช่อง Fit Design ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ